ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการ We Call SET และตูคุณท็อปด้วยนะคะดิฉันครูลามี่เนาะวันนี้เป็นวันที่2เดือน10นะคะจะเป็นต้นเดือนแล้วเนาะแล้ววันนี้ลามี่ก็คือทำงานวันและเมื่อวันคือวันไหว้พระจันทร์คือหยุดเนาะเลยเมื่อวันไม่มีวิดีโอโอเควันนี้มีวิดีโอนะคะและเนื้อหาสำหรับวันนี้มี3ส่วน1 We call SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะโอเคสำหรับหุ้นท็อปวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะจะมีหุ้น MOL GKN STGT SIS NER PSL Asian AJ Beauty BOL Delta MBAS STE นะคะKCE แล้วก็อิชิไปด้วยนะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นท็อปเกนเนอร์สำหรับวันนี้เป็นท็อปเกนเนอร์แล้วก็ต้องดูที่มีอันเมาส์มากกว่า30ล้านในตอนนี้ที่เราเลือกก็คือมีมากกว่า30ล้านขึ้นไปนะคะโอเคแล้วก่อนอื่นนะคะขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่ลามิพูดถึงในวิดีโอนะไม่มีการชี้ขายซื้อหุ้นไม่ใช่ป้ายหุ้นแค่เป็นกรณีศึกษานะคะวิธีการใช้งานของโปรแกรมและโฮมารีและความรู้คนเท่านั้นนะคะโอเคเราเป็นนักลงทุนเนาะเราควรเข้าใจตรงกันก่อนนะคะโอเคสำหรับโฮมารีอยู่มาตั้ง22ปีนะคะเราก็จะสอนวิธีตกปลานะคะตกปลายังไง Index First Strong Next สำหรับคู่นี้เขาจะช่วยเราวางแผนว่าเราควรลงทุนไหมลงทุนมากหรือว่าน้อยสไตล์คือยังไงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูที่ Index ไว้ก่อนนะคะโอเคคือเดี๋ยวเราไม่ปิดหน้านี้ไปก่อนเนาะเข้าที่กราฟหุ้นของตรงนี้ได้เลยนะคะและเราก็สามารถพิมพ์นี่คือเป็นดาวจนเนาะทีนี้นะคะเรามาพิมพ์ว่า STO แล้วก็กด Enter ได้เลยและพี่ทุกคนจะได้เห็นว่านี่คือเป็นชาร์ตของก็คือว่าเป็นของ Index ถูกไหมพี่ทุกคนลองดูนะคะอันนั้นก็จะเป็น channel ที่ขาลงถูกไหมคะอันนั้นก็คือก่อนหน้านั้นที่ลามีวาดไว้เอาจุดที่สูงกับจุดที่สูงมาตีเส้นแล้วก็มาตีอีกขวาฝั่งนึงจุดที่สูงหรือว่าจุดที่ต่ำมันก็จะเป็น channel ของตรงนี้มันเป็น channel ที่ขาลงดูชัดๆเลยได้เลยนะคะโอเคดูของตรงนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับที่ตูของตรงนี้แนวโน้มก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นของตรงนี้เป็นแปดแนวโน้มใหญ่เลยถูกไหมตัวนี้แนวโน้มใหญ่ลงเราต้องทำยังไงพี่ทุกคนเนาะแค่มี2ทางให้เลือกก็คือ1ไม่ซื้อหุ้นก็คือช่วงนี้ก็คือไม่ซื้อหุ้นเลยอยู่เฉยๆถือแต่เงินสดเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นแบบนี้ 80% 90% จริงๆแล้วคือลงถูกไหมช่วงนี้หุ้นที่เขาขึ้นมันค่อนข้างน้อยมากในช่วงนี้ถ้าเราลงทุน1คือ1คือเราไม่ลงทุน2ถ้าสมมติว่าเราลงทุนก็คือเอาเงินสัก3ถึงอะไรคะโทษที5ถึงสัก 10% มาลงทุนก็พอโอเคมั้ยคะ5ถึง 10% ลงทุนก็พอและเราควรคือลงทุนในค่อนข้างคือสั้นรู้จัก take profit และซื้อหุ้นไม่เกินสัก3ตัวก็ดีนะคะโอเคนะเลยอันนั้นคือเกี่ยวกับวางแผนเพราะว่านี่คือภาพรวมมันคือลงในตามหลักการของเรา index first strongness index ดีก็คือภาพรวมคือดีเรามาเล่นภาพรวมไม่ดีเราไม่เล่นถ้าเราเล่นจริงๆงั้นเราก็ต้องเล่นน้อยถูกไหมนี่คือเกี่ยวกับเราวางแผนนะตอนที่ตลาดดีๆแบบนี้ค่อยว่ากันในช่วงนี้ตลาดลงดีแล้วเพราะอะไรเราจะได้มาตั้งใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะหุ้นแบบไหนซื้อยังไงมาศึกษาความรู้ทางทฤษฎีต่างๆเนาะโอเคและพูดถึงของตรงนี้นะคะขอโฆษณานิดนึง พรุ่งนี้คือเป็นวันที่3เนาะวันที่3นะคะก็คือสำหรับสมาชิกก็จะมีเรียน10โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะอาจารย์ก็จะส่งลิงก์ในกลุ่มนะคะก็จะเป็น Advanced Course นะคะจะส่งลิงก์ที่ในกลุ่มสมาชิกนะคะพี่ทุกคนก็ติดตามได้เลยนะคะและสำหรับท่านไหนถ้ายังไม่ใช่เป็นสมาชิกของเราถ้าสมมติว่าสนใจเรียนก็คือว่าพรุ่งนี้คือเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นอันนั้นจะเป็นแบบ preview class นะคะจะเป็นแบบ all investors ก็คือเป็นนักลงทุนทุกคนก็สามารถมาเรียนได้อันนั้นก็คือเป็น topic ก็คือซื้อตามขายสูงนะคะพรุ่งนี้ลันก็จะเป็นครูสอน
แล้วก็วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็คือบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นอาจารย์ไพลิงก็จะมาแชร์เรื่องวิธีซื้อต่ำขายแพงด้วย DE แต่ร้านนี้ไม่ใช่ซื้อต่ำขายสูงด้วย DE เนาะโอเคเลยพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันอาทิตย์หรือถ้าสมมตินักลงทุนท่านไหนนะคะแล้วสนใจก็สามารถเข้าคลาสได้เลยนะคะโอเคเรามาต่อกันเนาะแล้วเราเข้าใจ Index Verse แล้วถัดไปนะคะร้านที่จะมาเน้นคือว่าเราลงทุนหุ้นควรมีหลักการมีเหตุผลเราต้องรู้ว่าทำไมเราซื้อทำไมเราขายพี่ทุกคนลองคิดดูสิช่วงที่ผ่านมาเรากำไรหรือขาดทุนกำไรเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรพี่ทุกคนลองบันทึก Excel เลยว่าทำไมเราซื้อทำไมเราขายถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะมาทบทวนตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรากำไรขาดทุนนะคะและเราใช้เวลากี่วันกำไรไปเท่าไหร่นะคะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนไปเท่าไหร่นะคะถ้าเราอะคิดเป็นแบบนี้เราก็จะมีสามารถที่จะมีโอกาสทำยังไงคะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ได้แล้วก็เสียเพราะอะไรทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับหลักการของรามีก็จะเน้นให้ทุกคน4ขั้นตอนนี้ก็พอนะคะถ้าสมมติเราสนใจที่จะหาหุ้นซื้อเนาะ1เราต้องรู้ว่าทำไมหนึ่งคือต้องดูจากแท่งเทียนว่าหุ้นตัวนี้มีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหม2หุ้นตัวนี้แนวโน้มถ้าผ่านไปแล้วข้อหนึ่งข้อแรกผ่านข้อแรกตรงนี้ผ่านเราค่อยมาดูข้อที่2ว่าแนวโน้มเป็นยังไงลิปปิ้นเต็งไหมกว้างไหมและแท่งแขวใกล้ๆลิปปิ้นเต็งอยู่หรือเปล่าเราค่อยมาหาจังหวะซื้อถูกไหมถัดไปแนวโน้มถูกแล้วแต่ว่าถ้าหุ้นไปได้แรงมันก็ต้องดูว่ามีลายใหญ่ไหมลายใหญ่นะคะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิน 50% คือแข็งแกร่งนะคะจะต้องดูว่า position อยู่ตรงไหนเราค่อยมาดูเงินทุนแบบนี้ไม่เห็นภาพแต่เรามาดูหุ้นกันนะคะพี่ทุกคนจะได้เห็นภาพกันเนาะหุ้นตัวแรกนะคะเรากดที่ธงชาติไทยของตรงนี้ก่อนอธิบายว่าหุ้นที่เรามาพูดถึงในแต่ละวันมันคือหาอย่างไรโอเคไหมฮะให้ข้อมูลเสร็จ 100% ก่อนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วต้องทำยังไงอ่ะเราให้เขาเสร็จแล้วพี่ทุกคนมาถึงตรงนี้คือเป็น percent change นะคะ percent change ก็คือเป็นเอาราคาปิดของวันนี้มาเทียบกับราคาปิดเมื่อวานว่าวันนี้ขึ้นหรือลงกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมคะเราคิดซ้ายมันก็คือเรียงลำดับจากข้อมูลจากน้อยไปหามากถ้าเราคิดขวามันก็คือจากมากไปหาน้อยโอเคไหมคะโอเคทีนี้ท็อปเกนเนอร์ก็คิดขวาถ้าท็อปลูเซอร์ก็คือคิดซ้ายเนี่ยอย่างเช่นหุ้นแบบนี้อะไร GEL อะไรตื้อเนี่ยหุ้นแบบนี้ JCK ต่างๆมันก็จะเป็นหุ้นที่ท็อปลูเซอร์เราคลิกขวามันก็จะเป็นหุ้นท็อปเกนเนอร์แต่ท็อปเกนเนอร์เรา UWC หุ้นแบบนี้เราก็จะไม่มาดู JCKH เพราะอะไรเพราะว่าโวลุ่มมันน้อยมากอะเมาส์มันน้อยสภาพคล่องน้อยเลยเราก็จะเลือกหุ้นที่มีอะเมาส์ตรงนี้นะคะที่มากกว่า30 ล้านขึ้นไปเราก็เลือกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาคุยกันแต่คุยกันไม่ใช่บอกว่าเราซื้อได้นะเราซื้อได้มันก็ต้องเข้าเงื่อนไขของเราแต่เป็นคลิกเข้าชื่อหุ้นได้เลยค่ะโอเคอย่างเช่นหุ้นตัวนี้เป็นชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นหุ้นมอและมอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราคานี่คือเป็น D คือ daily chart 1แท่งคือ1วันถูกไหมอันนั้นก็จะเป็นเวลาก็จะเป็นปีเดือนวันและก็จะบอกราคาว่า open high low close ตามของตรงนี้ได้เลยนะคะ open high low close ตามของตรงนี้ได้เลยโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันรีของตรงนี้นะคะชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะเป็นปอดลิปปิ้นเต็งปอดเนียโน่ใหญ่เป็นขาขึ้นถูกไหมแต่เรามาดูตรงนี้นะคะล่าสุดของตรงนี้มันเป็นตรงนี้คืออะไรมันเป็นลิปปิ้นเขียวลิปปิ้นเขียวตรงนี้บอกว่าคือลงตรงนี้คือลงนะแต่ลงตรงนี้มันคืออะไรราคามันลงมาเยอะตรงนี้มันก็คือเปิดตามปิดสูงวันนั้นมันคือรีบาวค่อนข้างแรงนะคะแต่ถ้าตามหลักการของเราว่าถ้าสมมติว่ายังเป็นลิปปิ้นเขียวอยู่เราก็ยังไม่ซื้อจนกว่าที่เขาเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงหรืออย่างน้อยมันก็ต้องอยู่เหนือลิปปิ้นแดงค่อยว่ากันถูกไหม
นี่คือเป็นวิธีค่อนข้าง safe ค่อนข้างปลอดภัยนะคะโอเคถ้าเป็นลิปปิ้งเขียวเราก็คืออยู่เฉยๆไว้ก่อนเรามาติดตามตัวนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น JKM พี่ทุกคนลงตัวนะชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้อ่ะนี่คือเป็นหุ้นมองถูกไหมและทีนี้เราจะมาดูหุ้น JKN ทำยังไงกดคีย์บอร์ดที่ในกดตัวอักษรพิมพ์ไปเลยตัวที่คีย์บอร์ดของเราก็พิมพ์ว่า J K แล้วก็ N ถูกไหมตรงนี้ก็จะมี C กับ F นำหน้าแล้วก็ W นำหน้าด้วย C มันก็จะเป็น Common Stock F คือ Foreign W คือก็ DW แล้วก็ Double Click JKN เข้าไปได้เลยนะคะโอเคเลยอันนั้นก็จะเป็นหุ้น JKN ที่นี้นะคะเรามาดูกันโอเคสำหรับหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูเนาะเมื่อก่อนตรงนี้ลิปปิ้งเขียวตรงนี้มันบอกว่าแนวโน้มใหญ่คือลงถูกไหมแนวโน้มใหญ่คือลงตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงนี่คือเป็นปลายนะคะเป็นปลายอ่ะโอเคลิปปิ้งแดงก็เป็นปลายและตัวนี้ลิปปิ้งแดงก็บอกแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นและตรงนี้นะคะมันก็คือไซด์วีไซด์วีมันเปิดเอาพี่ทุกคนซื้อตรงนี้ได้ถูกไหมนี่คือเป็น break out โอเคทีนี้ล่าสุดของตรงนี้เรามาดูกันลิปปิ้งก็ยังเต็งอยู่ราคาก็พักตัวหยุดลงละหยุดลงเพราะวันนี้นะคะเปิดที่ต่ำตอนนี้เปิดต่ำมาเมื่อวันคือ 8.95 วันนี้เปิดที่9บาทถูกต้องก็คือเปิดไม่ใช่สิ 8.95 เดี๋ยวเอาลิปปิ้งออกไปก่อนนะนี่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับของตัวนี้นะเนี่ยราคาปิดเมื่อวานอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ยังเปิดสูงนิดนึงและสุดท้ายมันก็คือกินไปครึ่งนึงกินหมดเลยไปเลยแต่ทั้งเราไม่ได้กินหมดรีอันนั้นก็จะมันบอกเล็งซื้อกลับมาเพราะว่าเปิดตรงนี้เป็นแท่งเขียวไงนะคะเป็นแท่งเขียวนะคะเลยก็คือราคาปิดยังสามารถก็คือกินไปของแท่งแดงไปด้วยนะราคาปิดนะหมายความว่าตรงนี้นะโอเค sorry โอเคในทีนี้นะคะเรามาดูกันลิปปิ้นยังเต็งอยู่ยังกว้างอยู่หุ้นแบบนี้นะคะก็ยังมีพลังงานถ้าดูจากลิปปิ้นคือยิ่งอ้วนยิ่งมีพลังงานและหุ้นแบบนี้ก็ยังมีรายใหญ่อยู่ด้วยนะคะเลยนี่คือเป็นหุ้น JKN นะคะถัดไปเรามาดู STGT enter ได้เลยสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะแล้วมี่ก็จะมีสมาชิกคนนึงอุ้ยซื้อดังเยอะด้วยแถวนี้มันก็ขายละขายละแล้ว2วันนี้อุ้ยเขาซื้อได้เยอะด้วยหลายล้านถูกไหมเลยตอนนี้วันนี้วันเดียวก็ขึ้นมาตั้ง 9% ลองดูสิมันเขาไม่ใช่แค่ซื้อ1ล้านนะและสมมติถ้าเขาแค่ซื้อ1ล้านแล้วกัน 2-3 วันนี้ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหนูก็จะบอกแล้วแม่อาจารย์พี่ขายหมูเลยอ่ะพี่ขายหมูลิปพี่ทุกคนลองดูนะคะลิปปิ้นแดงอ้วนลายก็อยู่ถูกไหมและดูจากข้างล่างเงินทุนคือไหลเข้าตลอดเลยนะเงินคือไหลเข้าจริงๆแล้วถ้าตามหมาสไตล์ตามระบบของเราเห็นเงินทุนยังไหลเข้าอยู่ถ้าสมมติเราเล่นสั้นเราก็ยังไม่ได้เป็นครัวเพราะว่าถ้ายังมีเงินทุนไหลเข้าหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปได้แต่บางคนก็บอกอาจารย์เดี๋ยวกลัวเขาลงแหละนี่แหละนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เรากลัวราคาลงเรากำไรจะหายแต่ขายแล้วก็กลัวราคาขึ้นก็มีแต่กลัวถูกไหมแต่เราเป็นนักลงทุนเราต้องมีสติถูกไหมของตรงนี้ทำไมลอยขายขายทำไมลิปปิ้งยังเด้งอยู่ลายก็อยู่เงินทุนก็เข้าถูกไหมเลยตอนนี้ก็ถือไปเลยเลยเราไม่ต้องเฝ้าจองแต่บางคนขายเพราะอะไรอุ้ยเฝ้าจองเลยวันนี้ราคาลงมาตั้งหลายจุดกลัวทำไงดีขายเสร็จแล้วเป็นไงเด้งใส่หน้าเลยนะเด้งใส่หน้าเลยเลยที่บอกว่าเราทำไมไม่ให้พี่ทุกคนเฝ้าจองถ้าเราเฝ้าจองนะอารมณ์ของเราอ่ะก็จะเสียเราก็จะพันหวนตามการเคลื่อนไหวของตลาดขึ้นลงขึ้นดีใจลงก็เหนื่อยใจก็หายใจนะคะก็ถอนหายใจนะคะเลยเป็นแบบนี้อ่ะเราไม่ต้องเฝ้าตอนเย็นๆค่อยมาดูว่าตรงนี้เงินทุนเข้าไหมลิปปี้ยังเต็งไหมปากไหมกว้างไหมลายใหญ่มีไหมเงินทุนเข้าไหมแค่นี้เองอ่ะถัดไป
ก็จะเป็นหุ้น SIS นะคะ SIS พี่ทุกคนลองดูเนาะหุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างแรงมากมากเลยนะคะแรงมากเลยให้ดูนะคะโอเคสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันตรงนี้นะคะแนวน้องใหญ่คือลงถูกไหมตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนี่คือเป็นปลายริบบิ้นแดงตรงนี้เป็นปลายแล้วแนวน้องใหญ่เป็นอะไรคะแนวน้องใหญ่เป็นขาขึ้นขาขึ้นถูกไหมหรือถ้าสมมติเราตรงนี้ช่วงแรกซื้อไม่ทันก็พักตัวแล้วหยุดลงเราก็ซื้อได้ตรงนี้พักตัวแล้วหยุดลงก็ซื้อได้เพราะอะไรเพราะแนวน้องใหญ่ขึ้นราคาพักตัวใกล้ๆเราก็ซื้อเนี่ยพักตัวแล้วหยุดลงเราก็ซื้อได้ราคาก็จะไปได้ง่ายและล่าสุดของตรงนี้เห็นไหมคะราคาพักตัวตรงนี้ซื้อได้มันแคบแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวถ้าเราห่วงของตรงนี้เป็นขายได้จนที่เขากลับมาเราก็ซื้อได้แล้วล่าสุดของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูนะขึ้นเกือบทุกวันเลยนะเกือบทุกวันตัวนี้8วันขึ้นมา 27% 7วันนี้เองนะคะแล้วจะริบบิ้นเปลี่ยนสีแดงกลายเป็นปัจจุบันนี้นะคะ115วันใต้กำไรคือ 235% วันละ 2%ถูกไหมรีหุ้นอ่ะพี่ทุกคนลองดูแนวน้องถ้าเราเลือกหุ้นถูกตัวละแนวน้องเป็นขาขึ้นลายก็อยู่จริงๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมากจริงๆวันละ5นาที5นาทีคือยังไง5นาที1เข้าโปรแกรมเข้าโปรแกรมแล้วทำยังไงดาวน์โหลดข้อมูลที่ดาวเทียมเข้าที่กราฟหุ้นอ่ะก็พิมพ์ว่าสมมติเมื่อกี้เราดูอะไรอยู่อ่ะก็พิมพ์ชื่อหุ้น SIS เราก็เลือกหุ้นของเราก็ Enter โอเคแล้วเราก็เห็นว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นริบบิ้นแดงพอละยังถือไปโดยเฉพาะต้นทุนของเราอยู่ข้างล่างเราก็สบายมากถูกไหมหรือหุ้นก็คือเล่งหุ้นที่สำคัญก็คือดูทิศทางดูแนวโน้มแนวโน้มถูกแล้วเราไม่ต้องซีเรียสถูกไหมเลยทำไมเราต้องเฝ้าโจล่ะถูกไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นสั้นพี่ทุกคนลองดูซิช่วงนี้เงินทุนไหลเข้าถูกไหมพี่ทุกคนซื้อได้เนี่ยเงินทุนแต่แนวโน้มใหญ่ต้องถูกต้องก่อนนะถ้าใครซื้อไม่ทันเนี่ยตรงนี้เงินทุนเข้าละเราก็หาจังหวะซื้อเห็นไหมคะตรงนี้เงินทุนไหลเข้าหาจังหวะซื้อแล้วเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆเราก็ถือจนที่เมื่อไหร่ตรงนี้ไม่ทำแนวไฮละเงินทุนก็ออกละเห็นไหมคะเดี๋ยวชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้ซื้อเนี่ยตรงนี้ซื้ออ่ะตรงนี้ก็ขายถูกไหมช่วงนี้ทางกำไรไหมทางกำไรและช่วงนี้ล่ะทางกำไรได้ไหมเนี่ยตูของตรงนี้ซื้อแล้วช่วงนี้ขึ้นช่วงนี้ขายช่วงนี้กำไรไหมกำไรสิและล่าสุดของตรงนี้ล่ะเงินทุนเริ่มเข้าแล้วเห็นไหมคะแล้วกำไรเลยแล้วหุ้นแบบนี้เราหาได้อย่างไรพี่ทุกคนแค่กดที่นาฬิกาทรายเราสามารถสแกนเงินทุนเริ่มเข้าหุ้นมันมีลายใหญ่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะกดที่นาฬิกาทรายตรงนี้นะคะมีสูตรแล้วอ๋อไม่มีสูตรแล้วไม่สนให้ตั้งสูตรนะกดที่ HSBER นะคะ Column Green to Red อันนี้ก็คือสแกนว่าเงินทุนอะเพิ่งเข้าตลาดวันแรกเพิ่งเข้าหุ้นตัวนี้คือวันแรกนะคะและเรากดที่ Logical Filter ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้คือ MCD อะ EnterMCD Ender ตรงนี้ก็คือมี logical filter ของตรงนี้ติดคือมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่า 25% นะแล้วเราก็กด add ได้เลยงั้นเราก็ค่อยมากด filter ได้เลยนะคะโอเคแล้วกด filter แล้วนะคะกด filter อ่ะเราก็สามารถดับเบิ้ลคลิกเข้ามาดูว่าเอ๊ะหุ้นกลุ่มนี้เห็นไหมคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่โอเคแต่ถ้าเป็นริบบิ้นแดงก็จะยิ่งได้ดีนะตัวนี้ริบบิ้นเป็นริบบิ้นสีเขียวแต่ริบบิ้นก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะแนะนำพี่ทุกคนหาหุ้นที่เป็นแบบนี้อ่ะแบบนี้เป็นริบบิ้นแดงอยู่เหนือมันก็จะชัวร์มากกว่าเห็นไหมคะตรงนี้ตึงอ่ะชัวร์มากกว่าไหมทำกำไรได้ไหมได้เห็นไหมคะช่วงนี้เงินทุนเริ่มเข้าก็ช่วยเราทำกำไรได้นะถัดไปนะคะเราแค่กดเครื่องหมายมากกว่าก็คือเป็นโลจุฬาเราก็จะสามารถเล่ไปดูหุ้นตัวถัดไปได้เลยงั้นเราจะดูได้คือตรงไหนอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะนี่ไงปะมันตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราซื้อตรงนี้ได้อ่ะเนี่ยตรงนี้ได้อีกเนี่ยเห็นไหมคะก็คือแถวๆนี้อ่ะแล้วตรงไหนอีกตัวนี้คือเงินทุนไหลเข้าละเนี่ยเห็นไหมคะเราก็สามารถหาจังหวะตรงนี้ได้เลยแล้วก็แถวนี้ไปด้วย
ดีถ้าสมมติเป็นหุ้นที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นละเห็นไหมคะเราก็หาจังหวะซื้อตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วถือมันก็ทำกำไรได้โอเคนะเราอ่ะก็คือเนี่ยอย่างเช่น KCE ก็เหมือนกันถูกไหมก็คือขอให้เป็นริบบิ้นแดงแดงทุกอย่างเลยเนี่ยริบบิ้นแดงมีรายใหญ่มีเงินทุนเริ่มเข้าเห็นไหมคะดูตรงนี้หรือถ้าสมมติเรามีโปรแกรมเราก็สแกนเจอจุดนี้ช่วงนี้เราก็ทํากําไรแล้วถูกไหมและช่วงนี้เนี่ยเงินทุนก็เริ่มเข้าอ่ะช่วงนี้เงินทุนก็เริ่มเข้าแต่ช่วงนี้ก็เงินทุนเริ่มเข้าแต่ช่วงนี้ไปไม่ค่อยแรงอ่ะอย่างน้อยช่วงนี้เราซื้อแล้วทำกำไรไหมกำไรช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกำไรช่วงนั้นมันเป็นหุ้นไซด์เวย์ไงแต่ช่วงนี้ก็เริ่มได้ละถูกไหมโอเคนะหรือพี่ทุกคนก็ไล่ไปดูหุ้นตัวไหนกำลังเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยพี่ทุกคนลองดูซิหุ้นเดลต้าถูกไหมเดลต้าเดี๋ยวก็ลงมาคุยกันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าเป็นหุ้นเนอร์อ่ะหุ้นเนอร์ตามลำดับไว้ก่อนนะตามลำดับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเรามาคุยกันนะคะโอเคสำหรับหุ้นตัวนี้เรามาดูกันนะคะมันก็คือเป็นอะไรมันก็เป็นนี่ลิปปิ้นแดงถูกไหมแนวโน้มใหญ่ขึ้นแล้วหุ้นเป็นแบบนี้นะคะไลเอสเซนเป็นอะไรตัวนี้เป็นลิปปิ้นเขียวแล้วนะหรือถ้าเป็นลิปปิ้นเขียวก็คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวนะถ้าไปเป็นหุ้น PSL พี่ทุกคนลองดูนะคะมันก็เป็นไงบ้างสิเนี่ยลิปปิ้นแดงบอกขึ้นลิปปิ้นเขียวตรงนี้บอกว่าลงตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงนี่คือเป็นปลายนะคะเป็นปลายปลายไปแล้วเป็นไงลิปปิ้นแดงให้ถืออ่ะตรงนี้ก็มีรายใหญ่ตรงนี้ก็มีเงินทุนเข้าถูกไหมแล้วเราเจอพี่ทุกคนมีหุ้นตัวนี้ไหมอ่ะเราเจอตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเรากล้าซื้อช่วงนี้ก็ทำกำไรได้ละวันนี้ขึ้นไปตั้ง8%เลยนะ8%เลยพีนี่คือเป็นหุ้น PSL ถ้าไปคือเป็น Asian โอเค Enter หุ้นตัวนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูนะเป็นหุ้นที่แข็งแรงเหมือนกันลิปปิ้นเต็มบอดแนวโน้มใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะเราแค่ถือตามลิปปิ้นแต่มันยากไหมยากเพราะอะไรเพราะว่าราคามันขึ้นลงขึ้นลงผันผวนช่วงนี้คนส่วนใหญ่ถือไม่ได้เพราะอะไรคนส่วนใหญ่ชอบกําไรชอบกําไรไวๆยิ่งไวยิ่งดีหนึ่งขึ้นรวยยิ่งดีปัญหาก็คือทําเป็นไปไม่ได้นอกจากเราไปซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ถูกไหมแต่ถูกลอตเตอรี่มีกี่เปอร์เซ็นต์เล่าถูกไหมตอนนี้เคนโตสติ118วันบวกกำไรเกือบ300%นะ300%เลยพี่ทุกคนลองดูนะคะวันละ 2% กว่าเลยให้พี่ทุกคนดูว่าเล่งหุ้นที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญที่สุดก็คือทิศทางแนวโน้มที่ทำมันถูกแล้วซื้อต่อแม้ว่าเราซื้อสูงนิดนึงโอเคถือไปมันก็ไปต่อถูกไหมแต่ถ้าเป็นทิศทางมันคือลงมันก็คือลงเลยถึงจะบอกว่าลิปปิ้งเขียวมันบอกแนวโน้มใหญ่คือลงนะเลยห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเราอยู่เฉยๆถือเงินสดเราก็จะไม่ขาดทุนโอเคนะแล้วเราก็จะเอาเงินไปซื้อหุ้นที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นดีกว่าไหมเลยนี่คือเป็นหุ้นเอเชียถ้าไปเป็นหุ้น AJ อ่ะเป็น AJ Enter หุ้นตัวนี้เนาะหุ้นตัวนี้ระยะสั้นนี่ดูคือเมื่อก่อนดูเมื่อก่อนก็ได้ตัวนี้เป็นแนวโน้มใหญ่ขึ้นตัวนี้คือขาลงระยะสั้นของตรงนี้นะคะเริ่มกลับเป็นในปิ้นแดงนะคะแล้วตรงนี้มันก็คือมันมีรายใหญ่ตรงนี้ก็มีเงินทุนเริ่มเข้านะคะอุ้ยวันนี้มีหุ้นตั้งหลายตัวเลยแค่ดูไปครึ่งหนึ่งถ้าไปมีหุ้นบิวตี้อ่ะบิวตี้อ่ะบิวตี้ยังบิวตี้ไหมอ่ะเขาลงมาตั้งแต่ปี2018เดือน5ให้ดูสินี่คือ2018เดือน5ถูกไหมเนี่ยลงมาตั้ง2ปีนะลงมาตั้ง2ปีแล้วก่อนหน้านั้นลามิเคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราลงทุนหุ้นต้องรู้จักคือ long term first ถูกไหม long term first เนี่ย shortness เลยตอนนี้ที่ฟังอยู่มีพี่คนไหนก็คือเล่งหุ้นอะเราอยากจะถือหุ้นแล้วก็ถือยาวนิดนึงไหมถ้าอยากถือนะต้องดูที่วีลี่ชาร์ตก่อนวีลี่ชาร์ตเราแค่กดฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็เห็นละซ้ายมือกลางๆตรงนี้คือ W ก็คือเป็นคลิปปุ๊บมันเป็นวีลี่ชาร์ตวีลี่ชาร์ตหุ้นตัวนี้ตั้งแต่เนี่ยเตือนต
ั้งแต่ปี2018นะคะเดือน5แนวนุ้งคืออะไรแนวนุ้งมันคือลงตลอดเลยนะถูกไหมหุ้นแบบนั้นแนวนุ้งมันคือลงตลอดเลยถ้าเราอะลงทุนในระยะยาวนะหุ้นแบบนี้มันคือลงไม่มีโอกาสซื้อเลยไม่ใช่ไม่มีโอกาสซื้อเลยเราไม่ควรซื้อเลยตั้งแต่ปี2018หรือถ้าเราเข้าใจละแนวนุ้งใหญ่ก็คือแนวนุ้งใหญ่แนวนุ้งใหญ่ไม่ดีเราไม่ต้องไปรีบซื้อถูกไหมเราก็ไม่ต้องถัวไม่ต้องถัวเลยถ้าสมมติท่านไหนก่อนหน้านั้นที่ซื้อบิวดี้ไว้เราซื้อเพราะอะไรตอนนี้ใต้ความรู้มากขึ้นไหมอ่ะใต้เข้าใจเทคนิคมากขึ้นหรือยังโอเคเนาะเลยหุ้นตัวนี้คือเป็นหุ้นบิวตี้อ่ะระยะสั้นตัวนี้คือเป็นเดลี่ชาร์เริ่มแคบลงมาละอาจจะพรุ่งนี้กลายเป็นริบบิ้นแดงได้สัก1วัน2วันโอกาสสูงคืออาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแต่หุ้นที่เป็นแบบนี้คือถือว่าเป็นหุ้นที่เริ่มกลับมาเห็นไหมคะจุดต่ำยกไฮขึ้นละระยะสั้นราคาก็จะไซด์เวกเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตของตรงนี้ปัญหาก็คือว่าเราอะช่วงนี้เราควรวางแผนอย่างไรช่วงนี้ถ้าเราลงทุนนะแนะนำหาหุ้นที่แข็งแกร่งหาหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างไรก็คือก่อนหน้านั้นที่เรามาคุยทุกวันก็คือว่าเราต้องซื้อหุ้นที่อะไรคะเราต้องซื้อหุ้นที่แนวโน้มใหญ่มันคืออะไรมันคือแนวโน้มใหญ่เป็นแบบนี้ง่ายแนวโน้มใหญ่ก็คือต้องเป็นริบบิ้นแดงอ้วนๆล่ะค่ะพักตัวใกล้ๆก็ซื้อพักตัวใกล้ๆก็ซื้อและหุ้นแบบนั้นมันต้องมีหลายใหญ่เจ้ามือไปด้วยนะโอเคเนาะนี่คือหุ้น RCL no beauty เมื่อกี้ดู beauty ถ้าไปเรามาดู BOL BOL พี่ทุกคนลองดูสิถูกไหมเลยตรงนี้เหมือนกันเลยเนี่ย BOL วันนั้นเป็นหุ้นท็อปเกนเนอร์ในแท่งนี้ก็ได้ตูกันเลยเวลาผ่านไป3วันก็ไปจีนถูกไหมหรือถ้าสมมติแนวน้องใหญ่ถูกแล้วเนี่ยแนวน้องมันถูกแล้วเนี่ยลายใหญ่ก็มีอยู่ถูกไหมเนี่ยแท่งแขวใกล้ใกล้ซื้อใกล้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 มันมีแนวรับไปได้ง่ายมันมีแนวรับไปได้ง่ายโอเคไหมคะลายเนี่ยเงินทุนก็เข้าวันหลังถ้าเราเจอสีแดงๆนะเราต้องตีใจอ่ะถ้าไปเป็นหุ้นเดลต้าเล่งมาเลยหุ้นตัวนี้ลองดูซิตัวนี้พี่ทุกคนลองดูซิเห็นไหมคะแนวโน้มใหญ่ถูกแล้วเนี่ยริบบิ้นแดงบายบายไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มได้ถูกไหมแนวโน้มใหญ่มันถูกแล้วเนี่ยราคาพักตัวสูงก็ซื้อเนี่ยราคาหรือไซด์เวย์เปกเอาก็ซื้อและช่วงนี้ทำกำไรได้ไหมทำได้หุ้นตัวนี้ก็เคยเจอแต่ลามิไม่ได้ซื้อพออะไรเพราะราคาค่อนข้างแพงลามิชอบซื้อหุ้นแบบค่อนข้างกลางนิดนึง10บาทถึง30บาทช่วงนี้หุ้นต่ำกว่ามากกว่าสัก1บาทก็ซื้อเหมือนกันนะคะโอเคแต่หุ้นกลางๆค่อนข้างโอเคไม่สั้นไม่เล็กมากไม่สูงมากอือฮึโอเคเนาะแต่ถ้าตามระบบของเราพี่ทุกคนลองดูตรงนี้เปกเอาแล้วเห็นไหมตรงนี้ก็ซื้อได้เพราะก็มันเลือดที่ทางเปกเอามันเลือดที่ทางขึ้นแล้วหุ้นแบบนี้ก็มีเจ้ามือถูกไหมรีช่วงนี้เรามาดูช่วงล่าสุดตรงนี้แล้วกันมันเปกเอาแล้วใช้เวลา10วันใต้กำไรบวกมาคือ 38.89% เกือบ 39% เงินก็คือวันละ 3%เลยเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะทำกำไรวันละ 3% ได้หาได้ที่ไหนเล่าถูกไหมเลยถ้าเรามีความรู้เรามีเครื่องมือจริงๆแล้วแบบนี้เราก็ทำได้นะคะโอเคถัดไปคือกูนาราย MBAS โอเค Enter หุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้เรามาดูกันหุ้นตัวนี้ก็ตึงแนวน้อยใหญ่ถูกแล้วถูกไหมแนวน้อยใหญ่ถูกแล้วโอเคลายเส้นของตรงนี้ก็คือยังเป็นริบบิ้นแดงอยู่ลายใหญ่ก็ยังอยู่เงินทุนก็เริ่มเข้าถูกไหมคะเงินทุนก็เริ่มเข้าถัดไปก็เป็นหุ้น STA หุ้นตัวนี้ Enter หุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันเล่นหุ้นเราต้องดูแนวโน้มใหญ่ก่อนนะหุ้นแบบนี้ช่วงนี้คือขึ้นแต่ช่วงนั้นมันคืออะไรคะมันคือไซด์วีถ้าเป็นไซด์วีเราควรเลือกทิศทางมันคือขึ้นหรือว่าลงก่อนถ้าเขาเลือกทิศทางขึ้นวันหลังไปต่อแต่ถ้าเขาหลุดมันก็จะมีโอกาสจะลงนะคะเลยไซด์เวย์เล่นยากนิดนึงเนาะถัดไปเป็นหุ้น KCE อ่ะเรามาดูกัน
ตรงนี้มันปอกแนวโน้มใหญ่คือลงตัวนี้เปลี่ยนเป็นแดงนี่คือเป็นปลายนะคะเป็นปลายแล้วปลายเป็นแล้วเป็นไงบ้างแนวโน้มใหญ่คือขึ้นแนวโน้มใหญ่คือขึ้นนะโอเคแนวโน้มใหญ่ขึ้นแล้วของตรงนี้นะคะราคาตรงนี้พักตัวแล้วหยุดลงเราก็ซื้อเนี่ยใกล้ๆเราก็ซื้อเนี่ยใกล้ๆก็ซื้อตรงนี้ใกล้ๆก็ซื้อเห็นไหมคะเล่นแนวโน้มใหญ่มันถูกแล้วถ้าถูกแล้วกำไรก็มาหาเราเองเราแค่ถือตามระบบเลยทำไมบอกว่าต้องเฝ้าจอไม่ต้องเฝ้าจอแบบนี้เราลงทุนสบายไหมเนี่ย110 วันบวก113%เกือบวันละ1%ปัญหาก็คือว่ามีใครทำได้ใครที่ทำได้ต้องเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่มีวินัยนะคะถูกไหมสมาชิกทุกคนก็รู้ว่าลิปปิ้นแดงมีลายใหญ่ใช่ไหมถือจนถึงเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวถูกไหมแต่ทำไมเราทำไม่ได้ที่บอกแล้วเพราะหนึ่งเราใจร้อนเพราะทำไมใจร้อนเพราะเราอยากได้กำไรถ้าไม่อยากได้กำไรความโลภของมนุษย์ของธรรมชาติเลยอยากรวยอยากรวยไวๆไปด้วยไม่มีอะไรได้มาฟรีฟรีได้มาง่ายๆถูกไหมในตอนนี้ที่ทางถูกแล้วนะเราก็ยังต้องอดทนอดทนอดทนไม่งั้นกำไรก็ไม่ใช่ของเรานะคะตัวสุดท้ายอ่ะเป็นหุ้นอีชิปหุ้นอีชิปที่ทุกคนก็ลองดูเนาะหุ้นตัวนี้แนวน้องก็คือแนวน้องเลยแนวน้องถูกแล้วเป็นไงบ้างอ่ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นแนวน้องขึ้นถูกไหมเนี่ยแนวน้องถูกแล้วก็คือเป็นแนวน้องขึ้นเนี่ยภาพตัวแล้วก็ซื้อเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแนวน้องขาขึ้นอยู่เลยถูกไหมโอเคนะเลยหุ้นตรงนี้ก็ปักหมายของตัวนี้เลยถ้าสมมติฟังมาบอกอาจารย์เราซื้อไม่ทันมีวิธีง่ายๆเลยอ่ะตัวนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นแดงตรงนี้ให้เราซื้ออ่ะตรงนี้อีกตรงนี้ใกล้ๆก็เราซื้อเนี่ยเงินทุนเริ่มเข้าหนึ่งคือแนวโน้มใหญ่ถูกก่อนแดงแดงแล้วก็แดงแล้วล่าสุดตรงนี้ก็แดงอีกเห็นไหมคะซื้อไปไหมอ่ะแถวนี้เราก็ซื้อได้ละเนี่ยตรงนี้ก็เงินทุนเข้าอีกเราก็หาจังหวะซื้อเนี่ยเล่นเส้น2-3 วันนี้ก็ทำกำไรล่าสุดของตรงนี้นะคะเริ่มเข้าละโอเคทำกำไรได้ไหมได้หรือถ้าสมมติว่าเรามีทิศทางอ่ะเรามีวิธีแนวโน้มใหญ่ถูกแล้วเนี่ยซื้อตรงนี้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 ได้เลยนะคะโอเคเลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับของวันนี้แล้วถ้าสมมติท่านไหนถ้าสมมติเรียนแล้วถ้าชอบคิดว่าวิดีโอของเรานี่ช่วยได้ก็ขอให้ทุกคนฝากที่กด subscribe นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งไปด้วยนะเราก็จะไม่พลาดวิดีโออีกแล้วนะคะโอเคและพรุ่งนี้ก็จะมีเรียนแล้วก็พี่คนไหนที่สนใจมาเรียนนะคะเราก็จะมีสัมมนาไปเรื่อยๆถ้าท่านไหนที่สนใจสามารถที่จะติดต่อร้านนี้มาได้และโปรแกรมของเรามีทดลองฟรี7 วันและถ้าท่านไหนที่สนใจก็จะสามารถที่จะทดลองฟรี7 วันโดยที่ติดต่อร้านนี้มาได้แล้วเราก็จะส่งวิดีโอส่งวิธีดาวน์โหลดให้ทุกคนได้เลยนะคะID ไลน์คือ HL1998088นะคะ HL1998088แล้วถ้าท่านไหนที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้เลยนะคะโอเคงั้นพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันหรือวันอาทิตย์เรามาเจอกันนะคะที่ Happy Stock นะคะโอเคงั้นเรามาเจอกันวันจันทร์หน้านะคะสุดท้ายขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะ